็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆง่ายง่ายแต่ขายดีดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ซิมจะมาทำบาเก็ตที่ง่ายที่สุดในร้านค่ะแล้วก็ขายดีที่สุดในร้านค่ะเพราะว่าเขานิยมและเขาชอบค่ะเป็นบาเก็ตชีสแอนด์อันเนียนบาเก็ตค่ะก็คือชีสแล้วก็หัวหอมค่ะเราก็มีบาเก็ตมาเรียบร้อยแล้วนะคะตรงกลางเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะอย่าเอาเข้าไปลึกนะคะไม่งั้นเขาจะมามากตรงทางนี้ค่ะก็พอประมาณเนี่ยค่ะแล้วก็เนยค่ะที่แม่ซิมเตรียมไว้แม่ซิมเตรียมไว้ก็แค่เนยแล้วก็หอมแดงค่ะแล้วก็ชีสค่ะที่แม่ซิมทำเป็นชิ้นแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคแม่ซิมก็จะใส่เนยนะคะใส่เนยให้ทั่วเลยส่วนมากลูกค้าของแม่ซิมเนี่ยเขาจะเป็น fisherman นะคะร้านแม่ซิมก็อยู่ใกล้ท่าเรือเนาะก็มีลูกค้าที่ทำงานแถวๆท่าเรือนะคะก็ชอบกินบาเก็ตพวกนี้มากโดยเฉพาะถ้าอากาศหนาวๆเนี่ยเขาจะให้แม่ซิมเนี่ยเอาบาเก็ตชีสบาเก็ตของแม่ซิมเนี่ยไปใส่ไมโครเวฟประมาณ30วินาที40วินาทีค่ะแล้วชีสเขาจะโดนความร้อนเขาจะเมลต์ออกมาเขาจะละลายออกมาแล้วลูกค้าของแม่ซิมชอบทุกคนเลยค่ะโอเคพอเราทาบัตเตอร์ลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการใส่ชีสของเราลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยให้มันคุ้มค่าใส่ลงไปเลยเนี่ยค่ะนี่ค่ะนี่แม่ซิมยัดเข้าไปให้คุ้มค่าเลยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ง่ายมากเลยค่ะหอมเอาใส่เลยค่ะนี่นิยมมากเลยค่ะที่ร้านแม่ซิมแม่ซิมจะเอาหอมใส่แล้วก็โผล่ออกมานิดนึงให้มีสีสันหน่อยนึงเป็นเมนูที่ง่ายมากแต่ว่าขายดีมากค่ะนี่นี่แม่ซิมว่าโอเคแล้วนะคะสวยแล้วนะคะเนี่ยเอามาทำให้สีสันสวยงามนี่สวยสวยสวยค่ะ3ปอนด์80เหมือนเดิมค่ะประมาณ165บาทค่ะคุ้มอยู่นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ซิมทำสดสดค่ะอย่าลืมทำหัวหอมให้สดสดออกมาสวยๆนะคะเลอะไม่เป็นไรค่ะตามธรรมดาของร้านอาหารค่ะเลอะทุกร้านค่ะโอเคแม่ซิมว่าหน้าตาเขาใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะเวลาลูกค้ามาแล้วก็บอกให้เราเอาไปเข้าไมโครเวฟหน้าตาก็ออกมายังไงเขาก็ไม่สนค่ะเพราะว่าเขาชอบรสอร่อยอร่อยแล้วก็มีชีสที่melt in your mouth นะคะหอมมากๆเลยโอเควิธีห่อของแม่ซิมค่ะห่อแบบนี้นี่ตามปกติแม่ซิมไม่ใส่กล่องค่ะเพราะว่าเวลาลูกค้าเขาสั่งให้แม่ซิม อุ่นด้วยไมโครเวฟทำให้บาเก็ตแล้วก็ชีสแล้วก็หอมของเราเนี่ยจะได้แกะออกง่ายๆค่ะแล้วก็จะได้โรยพริกไทยลงง่ายๆค่ะนี่ก็ห่อแบบนี้ค่ะแม่ซิมห่อมาแบบนี้แล้วแม่ซิมก็เอาใส่สติกเกอร์นะคะ3ปอนด์80ส่วนมากแม่ซิมจะใส่ตรงนี้ค่ะให้ลูกค้ามองก็จะประ
มาณนี้อะค่ะเพื่อนๆง่ายง่ายแต่ขายดีดีค่ะนี่อะค่ะโอเคไว้วันหลังแม่ซิมจะมาทำปาเก็ตอันอื่นๆแล้วก็แซนด์วิชอีกนะคะขอบคุณที่ชมค่ะเพื่อนๆเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบายโรยอะไรนะโรยเอ๊ะเขาเรียกอีหยังวะเขาเรียกเรียกอะไรเพปเปอร์นะคะเพื่อนๆเรียกเพปเปอร์คืออะไรคะเกลือพริกไทยค่ะโอ้ยเนาะแก่แล้วแก่เลยนะคะแม่ซิมแก่แล้วแก่เลยค่ะ